โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงลืมบอกไปคุณผู้ชมคอหมูย่างหั่นบางๆนะแล้วก็มะระก็จะฝานบางๆจะให้ดีใส่เกลือเกลือทำกับข้าวเกลือไทยเคล้าเบาๆอย่าถึงกับขยำขยี้มากหมักไว้สักครู่แล้วก็ไปล้างน้ำออกความเค็มจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมแล้วมะระก็จะมีความนุ่มละมุนแกงเสร็จแล้วจะอร่อยด้วยคุณผู้ชมผัดน้ำพริกแกงกับน้ำมันซะก่อนอันนี้จริงๆคนอื่นเขาต้องเคี่ยวกับกะทิดูเหมือนเราจะพาเราแต่ไม่นะเพราะน้ำพริกแกงสมัยใหม่แบบนี้เป็นระบบอุตสาหกรรมเราจัดการผัดสักกลิ่นมันจะกลับมาหอมขึ้นเนี่ยกลิ่นมาแล้วช่วยทำให้น้ำพริกแกงที่เราไม่ได้โขลกเองกลับมามีกลิ่นหอมและมีน้ำมันที่แตกมันเพราะกะทิสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้จะมาเคี่ยวให้แตกมันก็ใช่ที่นะคุณผู้ชมเนี่ยฟูแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมพอฟูแล้วเราก็จะใส่กะทิแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมมันง่ายมากเห็นไหมเนี่ยแค่นี้คุณผู้ชมเราก็จะได้น้ำพริกแกงที่มีกลิ่นหอมฟูๆแล้วก็สีแดงแพรสเลยเห็นไหมประหยัดเวลาเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวจะมายืนเคี่ยวครึ่งชั่วโมงมีหางกะทิมีหัวกะทิได้ที่ไหนคุณผู้ชมแต่เราก็ยังคงรับประทานอาหารไทยที่แสนอร่อยได้เอาล่ะพอกะทิเราเดือดแล้วก็จัดการใส่ลงไปเลยให้ได้ปริมาณที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝารอให้กะทิเดือดก่อนนะครับรอสักครู่เดียวเราได้แผ่นแป้งป่อเปี๊ยะเวียดนามมาแบบนี้ก่อนใช้เนี่ยนะคะเขาก็แช่น้ำแล้วก็ยกขึ้นคุณไม่ต้องแช่จนนิ่มนะคุณแช่แป๊บเดียวเนี่ยแล้วคุณยกขึ้นมาแล้วคุณก็ใช้ห่อได้เลยคุณจะห่อแนวนี้หรือคุณจะห่อแนวนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ถนัดไม่มีปัญหาวางทิ้งไว้จากนั้นเนี่ยคุณก็เลือกผักมาใส่สลัดโรส่วนมากจะเน้นให้คุณทานผักเพราะฉะนั้นเนี่ยเทดดี้ฝึกหน่อยนะเซ็งเลยหมายถึงฝึกม้วนฝึกทานอ๋อค่ะแล้วก็วันนี้โจทย์ของเราเป็นคอหมูย่างเพราะฉะนั้นต้องใส่คอหมูย่างเยอะหน่อยโอเคไหนแนะนำสมุนไพรพืชผักของคุณหน่อยครับวันนี้คุณมีอะไรบ้างวันนี้หรอหนึ่งชิ้นเราใส่6อันเลยนะเราเอาให้หนำอ่ะคอหมูนะใช่ผักก็ตามชอบอ่ะอะไรก็ได้ผัดนะผักชีฝรั่งมีแตงแล้วก็มีแครอทมีผักเราก็จะเลือกทั่วไปเลยแตงกวาหั่นเหลือเปลือกได้นะล้างให้สะอาดหน่อยเส้นหมี่ได้ไหมเส้นหมี่ถ้าชอบก็ใส่ได้เช่นกันไม่ติดก็จะเป็นประมาณนี้โอเคแตงกวาได้แค่นี้ก็จะดูเคอะเขินนิดนึงเพราะว่าปกติไม่ค่อยกินผักวันนี้ก็สารภาพด้วยเหมือนเราต้องมาเน้นๆน่ะก็ดูเป็นหนึ่งในเมนูที่ทำให้เราได้กินผักไงดีกว่าใส่มะระพูดอย่างนี้ดูเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดนะเท็ดดี้หาว่าเราแบบไม่ให้ความร่วมมือในการกินแบบหลายเมนูเราต้องทานอาหารให้หลากหลายอันนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับพูดเลยทุกเมนูเด็กก็กินได้แหมคุณก็เด็กสมัยนี้แบบเห็นมะระแล้วอีไงเราก็ถ้าเกิดตอนเราเด็กๆเราก็รู้สึกว่ามะระทานยากเหมือนกันนะอันนี้ใส่ผักนะคะกรีนโอ๊กเรดโอ๊กเราใส่แต่กรีนไม่ได้ไหมเราไม่ใส่โอ๊กได้ป่ะเดี๋ยวมันจะต้องเลดก็เลดเพิ่มอีกไงจะเพิ่มปริมาณผักอีกนะเท็ดดี้แค่ใบเดียวเลดโอ๊กใบเล็กด้วยใส่ก็ได้ใส่เหมือนจำใจใส่อะไรไม่ได้ใส่อันนี้เลยนะมิ้นอันนี้หอมนะใช่แน่นะมีเทคนิคในการม้วนไหมครับจันนาครับโอ้ยก็บอกแล้วไงไม่ค่อยกินผักม้วนแน่นๆอ่ะคุณม้วนแน่นๆใช่ไหมตอนหั่นจะได้ไม่ยุ่ยออกมาใช่คุณก็จับเขานะแล้วคุณก็ม้วนแล้วเราซ้อนสองเลยไหมแบบหมายถึงตัวแผ่นแป้งอันนี้คิดว่าหมูนี่คือเยอะแล้วอ๋อได้คุณก็พยายามหน่อยนะนี่ถ้าเกิดใส่ถุงมือคุณก็ต้องมีสกิลในการม้วนสูงมากเพราะมันจะยิ่งเหนียวเสียงนะดึบดับดึบดับดึบหนักติดมือเลยคุณก็จะม้วนเขาอย่างนี้ปุ๊บแต่โอ้โหนี่เราม้วนนะต้องโชว์ให้เห็นว่าเรามีคอหมูเยอะๆนะฮะใช่เราตั้งใจเราก็ม้วนแล้วพอเราทำขายปุ๊บเราก็จะโชว์ด้านที่มีหมูแล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวด้วย1อันอ่ะเฮดดี้ทำไหมไม่เป็นไรครับผมถุงมือมีแค่ชุดเดียวอ๋อเหรอใช่ต้องทำอีกอันเนาะทำอีกอันหนึ่งเป็นพิธีเอาละอุ๊ยกะทิเดือดแล้วคุณผู้ชมเพื่อให้น้ำแกงของเรามีความหวานแล้วก็อร่อยเราจะใส่คอหมูย่างลงไปก่อนเลย
จัดการในคอหมูย่างนี่เคี่ยวกับน้ำแกงของเราจนกระทั่งมีกลิ่นแล้วก็รสกลิ่นมันก็จะกลิ่นหอมแบบบางตำรับก็มีกระเทียมพริกไทยมันจะยิ่งชวนกินนะคุณผู้ชมมะระของเราใส่ลงไปซะเลยนี่จัดการให้มะระเนี่ยลงไปจมอยู่ในแกงปรุงรสไปซะเลยคุณผู้ชมแกงของเราก็จะต้องแบบหวานนิดๆนะไม่เยอะเราผู้ใหญ่แล้วเราไม่กินหวานมากน้ำตาลปิ๊บลูกเล็กเกลือป่นหน่อยตามตำราตัดเค็มแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งชอบมันๆแดงๆไหมเตรียมน้ำมันพริกเผาไว้โรยหน้าแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเดี๋ยวเรารอดูตรงนี้ไม่ทำอะไรคุณผู้ชมเคี่ยวนอนอย่างน้อยที่สุดต้องมีไม่ต่ำกว่า15นาทีเพื่อให้มะระมีความนุ่มเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามดูว่าน่ากินไหมนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งกระโน้นอ่ะม้วนกันหรือยังก็ไม่รู้นะตอนนี้นี่ไงอยู่บ้านต้องกินแบบนี้จริงมากเดี๋ยวพอถึงเวลาเท็ดดี้ก็แอบเอาคอหมูยอเปล่าไปกินเชื่อบาเปิดบาที่บ้านวันนี้เรามีเมนูอร่อยไม่ซ้ำใครกับเมนูต้มยำกุ้งน้ำมะพร้าวจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติใส่น้ำมะพร้าว 100% ปราชบาสดจากลูกไม่เติมน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมไม่แต่งสีและกลิ่นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ตะไคร้ข่าใบมะกรูดและหอมแดงต้มพอมีกลิ่นหอมใส่กุ้งแม่น้ำใส่เห็ดฟางปรุงรสด้วยน้ำปลารอจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่น้ำมะนาวพริกขี้หนูสวนและผักชีฝรั่งตักใส่ภาชนะหยอดด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาตกแต่งด้วยใบผักชีใบมะกรูดและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูต้มยำกุ้งน้ำมะพร้าวแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติ